เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันปลาจามันพูที่25มกราคมพุทธศักราช2 5 6 6คนคุณที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินคุณเกิดวันอาทิตย์มีเงินถุงเงินถังเข้ามามากมายในตอนนี้เพราะค่าใช้จ่ายของคุณเรียงรายเต็มไปหมดเลยเรื่องของการงานการงานของคุณขยันให้เยอะเพราะยิ่งคุณทุ่มเทรแรงกายแรงใจมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้คุณได้รับผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักทุกอย่างปกติดีคุณทั้งสองคนยืนเคียงข้างกันไม่ทิ้งกันไปไหนตอนคนโสดมีวิแวว ว่าจะได้เจอคนของหัวใจเข้ามาแบบชนิดที่คุณไม่ตันตั้งตัวสำหรับคุณที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคุณเกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินถ้าจะสร้างเนื้อสร้างตัวในช่วงนี้สามารถทําได้เลยเพราะช่วงนี้คุณจะหาเงินทองเข้ามาได้เยอะแยะเลยทีเดียวเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะสมหวังเกินความคาดหมายแต่กว่าจะได้มาต้องแลกกับหยาดเหง่อแรงกายของคุณมากเลยทีเดียว เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักแทบจะเรียกได้ว่าคนณสาคัญมากๆในชีวิตคนโสดตอนนี้มีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่จะไม่ค่อยถูกใจคุณสักเท่าไหรา่สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินสภาพคล่องทางการเงินดีคุณจะสามารถหาเงินได้เรื่อยๆไม่สะดุดแถมจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาอีกต่างหาก เรื่องของการงานตอนนี้ใครทำงานในหน่วยงานใหญ่ๆได้รับการจัดการดีมากๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีแนวโน้มจะคบหากันไปอีกยาวนานแสนนานเพราะคุณและคนรัก มีความเข้าใจกันมากส่วนคนโสดรู้ตัวหรือเปล่าว่ามีคนแอบบรักแอบบชอบคุณอยู่สําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคุณเกิดวันพุธจังหวะด,ดีๆของชีวิตเข้ามาแล้วรีกกรบกอบโกยไปได้เลยะมีรายได้แบบไม่สะดุดเรื่องของการงานการงานของคุณมีปัญหาจุกจิกปัญหาจุกจิกคุณเคยเจอมาหมดแล้วแต่ก็จะหมดไปอะไรอะไร<ๆ>ก็ลงตัวมากขึ้นทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้ว เรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่และคนรักตอนนี้ชีวิตของคุณดีเสมอต้นเสมอปลายผ่านอะไรมามากมายด้วยกันส่วนคนโสดโลกเคยเป็นสีเทาๆคุณกําลังจะได้กลายเป็นสีชมพูอีกครั้งสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินการเงินตอนนี้คุณสามารถหามาได้และนํามาต่อยอดมูลค่าของคุณสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำมเลยทีเดียวเรื่องของการงานการงานของคุณจะติดต่อเจรจาประสานงานกับใครในช่วงนี้ มักไม่เห็นผลเกิดความคลาดเคลื่อนตลอดไม่งานของคุณติดติดขาดขาด,ขาดได้เรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเพราะคุณและสองคนก้าวกันได้ดีส่วนคนโสดหากรอใครสักคนอยู่เร็วๆนี้เร็วๆนี้จะมีคนถูกสเปคเข้ามาให้เลือก สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคุณเกิดวันศุกร์มีความเพียรพยายามเข้ามาอย่างต่อเนื่องถ้าคุณทําอะไรหลายๆอย่างในช่วงเวลาเดียวกันยิ่งปังมากๆเรื่องของการงานดวงการงานของคุณดีมากขึ้นสิ่งที่คุณหวังมานานก็จะ ดีขึ้นตามลาดับคุณก็จะสมหวังตามที่คุณต้องการเรื่องของความรักสําหรับคุที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนละคนรักหากระยะน,นี้คุณทั้งสองคนมีเรื่องราวที่ทะเลาะก,กันบ้างก็ไม่ต้องกังวลเพราะคุณยังรักยังรักและผูกพันกันมาก ส่วนคุณโสดมีแววว่าจะได้เจอคนที่คุณถูกใจถ้าอยากสารสัมพันธ์ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินพอมีไรายได้เข้ามาคุณมีรายจ่ายรออยู่ก่อนแล้วควรวางแผนบริหารจัดการให้ดีเรื่องของการงานเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะภารกิจ เพราะภาร,รกิจหนักๆของคุณตอนนี้เยอะแยะมากแทบจะไม่ได้หายใจหายคอเลยทีเดียวเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่และคนรักไม่ค่อยมีเวลาให้กันและการซักเท่าไหร่ส่วนคนโสดยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยในตอนนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ